สวัสดีค่ะชื่อฟ้าใสนะคะ Eduyoung Ambassador 2023ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันแรกของการเรียนภาษาที่ QUT ของเรานั่นเองนะคะก็วันแรกก็จะมีการทำ orientation แล้วก็สอบวัดระดับภาษาอังกฤษนะคะซึ่งของเราอ่ะมีเมลแจ้งมาว่าให้ทำเป็นแบบออนไลน์ 100% ผ่านซูนะคะก็ในรายละเอียดผ่านอีเมลอ่ะก็จะมีการแจกลิงก์ซูมแล้วก็รหัสผ่านแล้วก็เป็นพวกรายละเอียดต่างๆบล็อกเรียนที่เราต้องไปเรียนนะคะว่าเราจะต้องไปเรียนที่บล็อกไหนอะไรยังไงบ้างเราก็จะไปทำที่ออฟฟิศของ Eduyoung นั่นเองเพราะว่ามันจะต้องใช้คอมใช้ PC นะก็สำหรับใครที่มีคอมหรือว่าแบบ PC อยู่ติดตัวอะไรอย่างนี้ก็คือสามารถทำเองได้เลยที่บ้านก็คือไม่ต้องเสียเวลาไปเซตอัพนู่นนี่นั่นอะไรยังไงนะคะก็ไปดูกันเลยนะว่าเราจะเดินทางยังไงกันบ้างก็ถึงแล้วนะคะ Eduyoung Education นั่นเองค่ะซึ่งอยู่ที่ชั้น1นะคะของตึกนี้นั่นเองก็คือเดินทางได้สะดวกแล้วก็ง่ายมากค่ะorientation แล้วก็สอบวัดระดับภาษาอังกฤษเสร็จแล้วนะคะทุกคนมีทั้งหมด2พาร์ทด้วยกันก็คือพาร์ท writing แล้วก็พาร์ท reading นั่นเองค่ะเขาให้พาร์ทละ30นาทีเนาะรวมเป็น1ชั่วโมงค่ะพาร์ท writing นะคะเราสึกว่าไม่ได้ยากมากสำหรับเรานะเขาก็จะให้ topic มานะแล้วก็เขียนหัวข้อตามที่เขากำหนดเลยส่วนพาร์ท reading นะคะเขาจะให้ passage เรามาน่าจะแบบ 2-3 นะคะให้เราอ่านแล้วก็ตอบตาม choice ที่เขากำหนดเลยไม่ได้ยากมากแต่ว่าอาจจะมี vocab ที่แปลกตาไปบ้างนะคะก็คือต้องระวังให้ดีๆเนาะแล้วก็ในส่วนของห้องเรียนนะคะเขาบอกว่าจะแจ้งช่วงบ่ายๆเย็นๆของวันนี้เนาะก็จะมีห้องอะไรแล้วก็อยู่ในระดับภาษาอังกฤษอะไรนะคะไว้เจอกันพรุ่งนี้ค่ะว่าเราจะได้อยู่ห้องอะไรแล้วก็ภาษาอังกฤษของเราอยู่ระดับไหนกันค่ะกด Bus Free ของ QUT นะคะจะมาทุกๆประมาณ10นาทีเนาะก็ใครที่มาเรียนที่ QUT แล้วก็ต้องไปเรียนที่ Kevin Grove อ่ะก็คือนั่งรถฟรีจาก Garden Point ได้เลยนะคะทุกคนแบบว่าสะดวกสบายมากๆเลยก็มาถึงที่ Kevin Grove Campus แล้วนะคะทุกคนก็คือใช้เวลาไม่นานมากนะคะประมาณ10นาทีเนาะในการไปเรียนภาษาที่ QUT ของเรานะคะก็คือฝนตกเลยเป็นเม็ดๆเลยค่ะทุกคนรู้สึกว่าดวงแย่นิดหน่อยแต่ก็ถือว่าโอเคค่ะเพราะว่าอากาศเย็นสบายลมก็คือมีนิดหน่อยไม่ได้แรงมากค่ะเราเรียนที่บล็อก P นะคะซึ่งไม่ได้ไกลจากประตูทางเข้ามากค่ะอันนี้นะคะจะเป็นคลาสของเราเองนะคะเราเรียนเป็น intermediate 6-10 นะก็คือมาคนแรกเลยในห้องอันนี้ก็คือจะเป็นภายในห้องน้ำนะคะของมหาลัยนั่นเองก็มีทุกชั้นเลยค่ะแล้วก็ชักโครกอันไหนที่ปิดอยู่นะคะไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันสามารถใช้ได้ค่ะต่อไปก็จะเป็นห้องสมุดนะคะซึ่งนักศึกษาของ QUT ทุกคนก็คือสามารถมาใช้งานที่นี่ได้เลยค่ะอันนี้นะคะก็คือจะเป็น HiQ ซึ่งอยู่ในห้องสมุดเลยค่ะก็เราติดปัญหาตรงไหนมีอะไรก็คือสามารถให้เขาช่วยเหลือได้เลยค่ะ
แล้วก็จุดยืนนี้ของเขานะคะก็คือลูกบอลนะคะที่เปลี่ยนรูปภาพได้ตลอดเวลาซึ่งสวยมากๆเลยค่ะและนี่เป็นประสบการณ์วันแรกในการเรียนภาษาที่ QUT ของเราเองนะคะเรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยเราได้ทำความรู้จักกับเพื่อนต่างชาติมากขึ้นคุณครูที่นี่น่ารักมากๆเลยค่ะเรามีอะไรก็สงสัยคือถามได้ตลอดเลยนะแล้วก็เราติดปัญหาตรงไหนเราสามารถไป HiQ เพื่อให้เขาช่วยเหลือได้นะคะก็คือเขาพร้อมซัพพอร์ตเรามากๆเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากมาเรียนภาษาที่ QUT แบบเรานะคะก็สามารถติดต่อทาง Eduyang Thailand ได้เลยค่ะพี่ๆ Eduyang ก็คือน่ารักทุกคนเลยแล้วก็ที่นี่คือให้ข้อมูลแน่นมากๆเลยค่ะเราว่าที่นี่เป็นหนึ่งที่ที่น่าเรียนมากๆเลยนะคะทั้ง facility ต่างๆรวมถึง public transport system ของเขานะคะก็คือดีสุดๆเลยค่ะยังไงนะคะฝากทุกคนติดตามช่อง Eduyang Thailand ได้นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Eduyang Thailandyour gateway to study in Australia.